โลกในอนาคตที่เป็นโลกดิสโทเปียคือเหมือนกับยูโทเปียก็คือไม่มีอาชญากรรมมนุษย์นั้นไม่มีความรู้สึกหรือความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยนะฮะถูกกดโดยการรับประทานยาถูกกดโดยการรับประทานยาเพื่อกดให้มนุษย์นั้นไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้มีกิเลสตัณหาไม่ได้มีอารมณ์โกรธเคืองไม่ได้มีความต้องการในการตอบสนองกิเลสตัณหาด้วยการใช้ความรุนแรงในการทำร้ายร่างกายผู้อื่นคดีข่มขืนคดีฆาตกรรมไม่มีในโลกซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นยูโทเปียในอนาคตเนี่ยนะฮะมันเป็นโลกซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ผมไปดูโปสเตอร์นี่เป็นภาพยนตร์ซึ่งมีชื่อว่า Equals เนี่ยนะฮะซึ่งมันดูเหมือนแบบสมบูรณ์ไงทุกคนเท่าเทียมกันไม่ใช่แค่ทุกคนเท่าเทียมกันเนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้เผด็จการโดยที่เผด็จการเป็นระบบAI มีหุ่นยนต์ช่วยสอดส่องดูให้คณะผู้บริหารปกครองคอยดูแลพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งพลเมืองในประเทศสมมุติประเทศนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งนำแสดงโดยนิโคลัสฮอลต์และคริสตินสตูดเนี่ยนะฮะผมไม่ดูทีเซอร์นิดนึงอันนี้เป็นหนังเก่าแล้วแล้วก็เป็นหนังซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูคือมันเข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็ออกไม่ได้เป็นบล็อกบัสเตอร์คือคนดูค่อนข้างน้อยแต่ถ้าคุณไปโหลดดูใน Google Play Movie ปัจจุบันหรือคุณอาจจะไปซื้อ DVD มาชมเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่โลกแห่งความเป็นเผด็จการภายใต้ไม่ใช่แค่บริษัทยานะฮะแต่เป็นเผด็จการในรูปแบบที่บังคับให้ทุกคนนั้นบริโภคยาเพื่อกดไม่ใช่กดภูมินะเพื่อกดความรู้สึกของตนเองให้ตนเองอยู่ในสภาพที่ไม่ได้มีสภาวะที่มีความโกรธเคืองไม่ได้มีความโลภมากไม่ได้อยากสร้างสรรค์อะไรออกมาไม่ได้อยากที่จะแสวงหาเงินทองไม่ได้อยากที่จะมีอะไรซึ่งเหนือไปกว่าผู้อื่นคือทุกคนเท่าเทียมกันหมดแล้วทุกคนไม่ได้มีกิเลสตัณหาทุกคนอยู่นิ่งทุกคนไม่ได้มี aspirationหรือ determination คนไม่ได้มีความทะเยอทะยานที่จะมีสิ่งที่มันแตกต่างไปจากผู้อื่นในโลกในอนาคตดิสโทเปียในลักษณะนี้นะซึ่งคุณสามารถดูได้ในภาพยนตร์ Equals เนี่ยนะฮะมันเป็นโลกซึ่งพออยู่แล้วไปมาสำหรับพลเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นยูโทเปียดิมันไม่ได้เป็นโลกในฝันดิมันกลายไปเป็นดิสโทเปียคือมันตรงข้ามกับโลกในฝันมันเป็นโลกในฝันร้ายและในที่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าคาแรคเตอร์ของคริสตินสตูดและคาแรคเตอร์ของนิโคลัสฮอลต์เนี่ยก็พยายามที่จะแสวงหาในสิ่งที่แตกต่างที่ในประเทศสมมุติเนี่ยในรัฐสมมุติเนี่ยมันไม่สามารถให้ได้และในที่สุดมันก็คือการแสวงหาการมีเพศสัมพันธ์การแสวงหาการมีความรักการแสวงหาความการมีความใฝ่ฝันดั้งเดิมซึ่งมนุษย์สามารถที่จะมีได้ในการที่จะบรรลุไปในสิ่งซึ่งเหนือไปกว่ามนุษย์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันการแสวงหาสิ่งที่มันตอบสนองกิเลสตัณหาและอารมณ์เนี่ยและการสร้างสรรค์ในสิ่งที่จะทำให้ตนเองมีวัตถุเหนือและมากกว่าคนรอบข้างเนี่ยในที่สุดแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาความสุขซึ่งเป็นสิทธิ์ตามธรรมชาติของสัตว์สายพันธุ์มนุษย์อันนี้สัตว์สายพันธุ์มนุษย์มันถูกกดโดยอำนาจเผด็จการในลักษณะที่เราได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันถูกกดโดยความที่ทุกคนจะต้องรับยาตลอดเวลาแล้วก็เป็นยาซึ่งสามารถกดให้เราไม่มีความรู้สึกได้จนในที่สุดเนี่ยนะฮะคาแรคเตอร์หลักๆเนี่ยเขาได้ทำความเข้าใจกับความต้องการของตนเองแล้วบางครั้งเขาก็หยุดรับยาเพราะเขาหยุดรับยาแล้วโดนจับได้เนี่ยนะเขาก็พยายามหนีส่วนเวลาเขาพยายามหนีจากรัฐเผด็จการเนี่ยเขาหนีแล้วเขาตายไหมอันนี้คุณจะต้องไปดู DVD เองหรือคุณจะต้องไปโหลดมาจาก Google Movie Play เองนี่เป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เราเห็นว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีศักยภาพทางการปกครองที่ทำให้มีความเท่าเทียมกันจริงๆจนถึงขั้นที่ไม่มีการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นเลยมนุษย์ไม่มีความรู้สึกไม่มีสงครามไม่มีการฆ่ากันไม่มีแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์การมีลูกเป็นสิ่งต้องห้ามและนอกเหนือไปจากนั้นการมีความรักไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยในที่สุดแล้วมันเป็นโลกซึ่งเป็นความฝันร้ายลุ่นล้วนมี equity ไหมมี quality ไหมมีทั้ง equality และมีทั้ง equity ซึ่ง equity มันแย่ไปกว่า equality เยอะ
แต่ประเด็นก็คือว่ามันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเพ้อฝันของมนุษย์แต่ถึงเวลาเนี่ยมนุษย์อยู่ไปก็ไม่มีความสุขและต้องการปลดแอกจนตนเองจากสภาพทางการปกครองในลักษณะนั้นและแสวงหาความสุขเพื่อปัจเจกบุคคล